วัสดีครับทุกคนท่ามกลางกระแสข่าวการปลดอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่กลับมาเป็นกระแสที่ร้อนแรงอีกครั้งหลังจากที่ตัวของนิชิโนะเองไม่ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยพอติดปัญหาส่วนตัวที่ประเทศญี่ปุ่นจนล่าสุดนายกสมาคมอย่างพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงต้องเรียกประชุมด่วนและทำการแต่งตั้งโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดขึ้นรักษาตำแหน่งกุนซือทัพช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งหลังจากที่มีการประกาศขึ้นรักษาการเฮดโค้ชทัพช้างศึกทีมชาติไทยของโค้ชจุ่นทำให้กระแสการปลดอากิระนิชิโนะกลับมาเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลอีกครั้งโดยในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายชื่อกุนซือมากหน้าหลายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถูกหยิบยกนำมาพูดถึงซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู5ตัวเต็งกุนซือของทีมชาติไทยคนต่อไปที่มีสิทธิ์จะเข้ามารับหน้าที่กุนซือทัพช้างศึกแทนอากิระนิชิโนะซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สนับสนุนโดย M88 เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในเอเชียฝากง่ายถอนไวตามโลโก้ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปโดยกุนซือคนแรกที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ก็คือชื่อของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่แฟนบอลชาวไทยนั้นพูดถึงมากที่สุดและเรียกร้องให้กลับมาคุมทัพทีมชาติไทยอีกครั้งแน่นอนด้วยผลงานที่ซิโก้เคยฝากเอาไว้ในสมัยเป็นกุนซือของทีมชาติไทยมันทำให้แฟนบอลชาวไทยยังคงลืมกับผลงานและความสำเร็จที่เขาฝากเอาไว้ไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นแชมป์ AFF ซูซูกิคัพ2สมัยแชมป์คิงคัพ1สมัยแชมป์4เกม1สมัยอันดับที่4ฟุตบอลเอเชียนเกมและการเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกผลงานระดับพักการแบบนี้ของทีมชาติไทยมันห่างหายไปนานนับ10กว่าปีแล้วนับจากที่ปีเตอร์วิทเคยทำไว้ได้ซึ่ง10กว่าปีที่ทีมชาติไทยรอคอยซิโก้ใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นกับการเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปทั้งหมดของทีมชาติไทยซึ่งจากผลงานทั้งหมดมันก็ไม่น่าแปลกใจที่แฟนบอลชาวไทยจะอยากให้เขากลับมาคุมทัพทีมชาติไทยอีกครั้งกุนซือคนที่2มาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นของสมุทรปราการซิตี้ชื่อของอิชิอิคืออีกหนึ่งในรายชื่อกุนซือที่ถูกหยิบยกนำมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเพราะหลายคนยังเชื่อมั่นในฝีมือของโค้ชชาวญี่ปุ่นว่าเหมาะสมกับทีมชาติไทยและจะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนดังเช่นที่ญี่ปุ่นทำได้ซึ่งมาซาทาดะอิชิอิได้โชว์ผลงานไว้แล้วกับสมุทรปราการซิตี้จากการพาทีมจบอันดับที่6ในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงผลงานในอดีตกับคาชิมาแอดเลอร์ที่อิชิอิเคยพาทีมคว้าแชมป์เจลีก1สมัยเจลีกคัพ1สมัยและพาทีมเป็นรองแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก1สมัยและเรื่องผู้ช่วยรวมถึงสตาฟโค้ชนั้นไม่มีปัญหาเพราะมาซาทาดะอิชิอินั้นมีผู้ช่วยและสตาฟโค้ชชาวญี่ปุ่นที่ปัจจุบันทำงานร่วมกันอยู่ที่สมุทรปราการซิตี้อยู่แล้วกุนซือคนที่3ยูเซบิโอซาคิสตันโค้ชชาวสเปนอดีตกุนซือเรอัลโซเซียดาดที่ครั้งหนึ่งประธานเทคนิคของสมาคมฟุตบอลอย่างกาเรธโรมาโกซาได้เคยแนะนำให้กับทางสมาคมฟุตบอลซึ่งปัจจุบันกระแสการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันของประธานเทคนิคชาวสเปนอย่างกาเรธโรมาโกซาและเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอย่างอากิระนิชิโนะถูกหยิบยกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและก็ได้มีการเสนอแนะว่าจะดีกว่าไหมถ้าทีมชาติไทยใช้โค้ชที่ทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับประธานเทคนิคและคุยกันรู้เรื่องซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นชื่อของยูเซบิโอซาคิสตันก็กลับมาได้รับความสนใจในทันทีเพราะเขาเคยยื่นโปรไฟล์เข้ามาให้กับทางสมาคมฟุตบอลไทยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2017หลังจากการลาออกของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองและก็กลับมาเป็นตัวเต็งอีกครั้งหนึ่งหลังจากการปลดมิโลวานลายวัตรซึ่งในท้ายที่สุดทีมชาติไทยในเวลานั้นตัดสินใจเลือกอากิระนิชิโนะโดยยูเซบิโอซาคิสตันเขาเริ่มต้นมาจากการเป็นผู้ช่วยของแฟรงค์ไลกาที่บาร์เซโลนาและเคยพาเรอัลโซเซียดาดจบอันดับที่6ของศึกลาลิก้าในปี 2016-2017 พร้อมกับคว้าตั๋วไปลงเล่นในศึกยูโรป้าลีกกุนซือคนที่4ได้แก่ฮองเมียงโบโค้ชตำนานกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ในยามที่โค้ชญี่ปุ่นอย่างอากิระนิชิโนะทำผลงานได้ไม่ดีส่วนทางกับโค้ชเกาหลีใต้อย่างปาร์คฮังซอที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทำให้แฟนบอลบางส่วนเริ่มพูดถึงกันแล้วว่าหรือทีมชาติไทยที่ใช้โค้ชเอเชียนั้นถูกต้องแล้วแต่เราแค่เลือกมาผิดประเทศซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นชื่อของกุนซืออีกหนึ่งคนของเกาหลีใต้ที่น่าสนใจไม่แพ้ปาร์คฮังซอและชินแตยองก็คงจะหนีไม่พ้นฮองเมียงโบกุนซือที่เคยพาทีมชาติเกาหลีใต้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2014และเคยพาทีมชาติเกาหลีใต้คว้าอันดับที่3ในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมปี2012ซึ่งปัจจุบันฮองเมียงโบเพิ่งเข้ารับงานคุมทัพอุนซานฮุนไดซึ่งเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่คุ้นเคยกับฟุตบอลทีมชาติเป็นอย่างดีเพราะฮองเมียงโบนั้นเคยคุมทั้งทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู20และยู23
รวมทั้งทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่และยังเคยร่วมกำหนดทิศทางของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ในตำแหน่งเลขาธิการมาแล้วและรายชื่อสุดท้ายกุนซือคนที่5ได้แก่ทศวรรณศรีปานกุนซือเลือดไทยแท้ที่ถูกหยิบยกนำมาพูดถึงมากที่สุดอีกคนหนึ่งแน่นอนด้วยประสบการณ์และบารมีของทศวรรณศรีปานทำให้เขาเป็นกุนซือระดับโปรลายเส้นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในเวลานี้แล้วฝีไม้ลายมือของเขานั้นไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยแชมป์ไทยลีก1สมัยแชมป์ลีกคัพ2สมัยและการทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนั่นคือผลงานที่เขาฝากไว้กับ SCG เมืองทองส่วนผลงานในทีมชาติทศวรรณคืออดีตมือขวาของอากิระนิชิโนในทีมชาติไทยซึ่งการเคยร่วมงานกับสมาคมฟุตบอลของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมาก่อนและสามารถทำงานกันได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาทำให้ถ้าทีมชาติไทยจะตั้งกุนซือที่เป็นคนไทยจริงๆชื่อของทศวรรณศรีปานน่าจะเต็งหนึ่งมาในอันดับแรกอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าใครเหมาะสมที่จะมาเป็นกุนซือของทัพช้างศึกทีมชาติไทยคนต่อไปลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ